ก่อนยุคสมัยโซซอนของเกาหลีมีบุรุษนามหนึ่งซึ่งเดินทางมาที่ดินแดนสุวรรณภูมิและได้สอนวิชานี้ให้แก่ธัญพืชและวิชานี้ก็ถูกสืบทอดต่อมาหลายร้อยปีในนามของกองกำลังธัญพืชปัจจุบันโลกเราเกิดภาวะโลกร้อนเราจึงขอเปิดเผยวิชาของเราบางส่วนเพื่อให้ท่านได้นำไปใช้สำหรับป้องกันภัยอันตรายจากภาวะโลกร้อนฮันซูโดเอาแม่งนี่สักเออ